เขาไม่ยอมบอกที่บ้านว่าเขาว่าอยู่ที่ไหนแค่โทรมาบอกว่าเขาสบายดีไม่ต้องห่วงคุณมินมินจะมาคุยกับคุณออฟแอมเรื่องใหม่ค่ะนิ่งแค่ไม่รู้ว่ารักคุณคน